Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o ด a นสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบเอาโพสต์หนึ่งนะครับต้องต้องขอรีเฟอร์ถึงหรือขอกล่าวถึงนะครับเป็นโพสต์ของพี่โจโธนาเทียนอัจฉริยะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ ผมติดตามผลงานมาตลอดแล้วก็ชื่นชมนะครับที่พี่โจทําอะไรเยอะมากนะเป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำในประเทศไทยหลากหลายปัจจุบันก็เป็นเป็นผู้บริหารเป็นบอร์ดโอาทำคอมมูนิตี้ทําอะไรเยอะมากแล้วก็เป็นนักเขียนเขียนหนังสือที่ผมก็ติดตามมาตลอดเช่นเดียวกันอ่อคราวนี้มันมีโพสต์โพสต์หนึ่งเนี่ยพี่โจเ,เขียนไว้นะครับบอกว่าไปอ่านที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ย คล้ายๆเขาเขามีคําถามขึ้นมาว่าเออคุณคุณมีคําแนะนําอะไรที่มันเป็นประโยชนออ์มันเปลี่ยนชีวิตคุณหรืออะไรแบบนี้ในโพสที่พี่โจไปอ่านเนี่ยเขาก็มีคาแนะนํามาเยอะพี่โจก็บอกก็เลือกคําแนะนําที่ชอบมาเขียนเล่าให้ฟังว่าเออมันมีคําแนะนําแบบนี้แล้วก็พี่โจก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าเออถ้างั้นเนี่ยสำหรับอันนั้นเป็นโพสต,ต่างประเทศเนาะสำหรับในประเทศไทยเนี่ย มีใครได้คำแนะนำแบบไหนบ้างที่มันเป็นประโยชน์นะครับผมก็เข้าไปเขียนนะผมก็เข้าไปเขียนแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเลยคือเพจพี่โจเนี่ยชื่อเพจว่ผเขียนไว้ให้เธอเนี่ยจะเป็นเพจที่แบบมีคนตามเยอะมากเนี่ยเขาก็เข้ามาเขียนเต็มผม,ผมเขียนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้ผมอ่านของท่านอื่นอยู่บ้างนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามอ่านจนจนหมดทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ได้รับ โพสต์อันนึงที่เพิ์นแท็กชื่อผมมาเนี่ยคือพี่โจ้เนี่ยไปอ่านน่าจะทุกคอมเมนต์ที่ตอบในเพจเขียนไว้ให้เธอนะครับแล้วก็หยิบมา14ข้อพี่โจ้ใช้ตั้งชื่อว่า14 Wisdom จากชาวเขียนไว้ให้เธอนะครับซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์และผมก็อันนี้ผมได้อ่านในโพสต์นี้นะครับ แล้วบังเอิญผมก็ก็โชคดีได้รับเขียนเลือกเป็นหนึ่งใน14ด้วยแต่ว่าวันนี้ที่อยากจะหยิบมาก็คือขออนุญ,ญาตเอาโพสต์อันนี้ของพี่โจมาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามงานเขียนนะครับก็เลยอาจจะอาจจะชอบฟังมากกว่าชอบอ่านะ่ะก็ก็ขออนุญาตเอามาอ่านให้ฟังแต่ว่าเป็นคอนเทนต์จากเพจเขียนมาให้เธอนะครับ wisdom หรือว่าจะเป็นปัญญาที่พี่โจ คัดเลือกมาจากเพจของพี่โจโอเองเออผมนึกออกแล้วคราวที่แล้วพี่โจโไปอ่านเพจของ bbc นะครับที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังอะ่ะ bbc ก็คือของอังกฤษเนี่ยว่าออในชีวิตมีคำแนะนำอะไรที่ดีบ้างนะครับอ่ะคราวนี้ ล้วพี่โจก็เลยมาเขียนถามนะครับแล้ว14อันมีอะไรบ้างขออนุญาตข้ามข้ามชื่อคนพูดไปแล้วกันนะครับขออภัยทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้กระชับนะครับแต่ว่าในเพจพี่โจเนี่ยเขียนชื่อไว้อ่าเรียบร้อยแล้วและอย่างหนึ่งบางชื่อบางท่านก็เป็นภาษาอังกฤษหรือเ่าเป็นแบบจะเรียกอะไรนะเป็นไม่ได้ชื่อจริงอ่ะก็ก็มีอยู่หลายคนนะก็ขออนุญาตไม่ได้อ่านแล้วกันว i สด้อมันแรกเนาะ ก็มีท่านหนึ่งเขียนเข้ามาบอกว่า a man who say sorry when he is wrong is called honest แปลเป็นไทยก่อนนะครับคนที่หรือหรือผู้ชายแล้วกันนะเขพูด a man เนาะผู้ชายที่อขอโทษเมื่อเขาผิดเนี่ยคือคือคนที่ซื่อสัตย์นะครับประโยคที่สองเนาะ a man who say sorry when he is not sure is called wise ผู้ชายที่อขอโทษเมื่อเขาไม่แน่ใจเนี่ยเป็นคนฉลาด แล้วก็ประโยคที่3ซึ่งเป็นประโยคเด็ดนะครับ A man who says o r r y when he is right is called husband uh, ผู้ชายที่ขอโทษเมื่อเขาทำถูกคือ,อาสามีนะครับก็เป็นการแบบจะเรียกว่าอะไรเนาะเป็นเป็นการแซวนะว่าถ้าคุณจะเป็นสามีที่ดีเนี่ยคุณต้องรู้จักขอโทษถึงแม้ว่าคุณจะถูกก็ตาม แต่พอยนะผมขยายความให้ด้วยนะผมไม่ได้เอามาอ่านให้ฟังอย่างเดียวเนี่ยพอไอผมคิดว่าบางทีคําว่า sorry เนี่ยมันเป็นคําที่สามารถสร้างความสุขให้กับเราและก็ผู้ชีวิตเราได้ได้เร็วมากเนาะจริงๆมันมัน,มน,มนในในหลายๆเรื่องแล้วกันนะครับมันไม่ได้มีประเด็นใดๆเลยที่เราจะต้องเอาชนะกันนะแล้วบางทีเนี่ยแค่แบบขอโทษเนี่ยบางทีเราขอโทษก่อนเนี่ยนะครับ เราเนี่ยไม่จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นสามีหรือภรรยานะใครก็ได้นะครับขอโทษก่อนอีกฝ่ายนึง,งเงี้ยเผลอๆจะขอโทษมากกว่าอีกจริงๆนะแบบเอเอ,เอขอโทษที่ขอลงเสียไปหน่อยฝ่ายนึงแบบรู้สึกตัวเหมือนกันเขาจะบอกว่าเออจริงๆเราก็ผิดอะไรเงี้ยแล้วจบเลยเนาะ แล้วแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกันดีกว่าแบบฉันถูกเธอผิดฉันถูกเธอผิดในหลายเรื่อหลาย,ลายๆเรื่องเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่มันไม่คุ้มหรอกที่จะสู้กันน่ยไม่คุ้มหรอกที่จะหาคนถูกคนผิดอะ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นวิสตอมที่ผมคิดว่าดีนะครับถึงแม้ว่าเขียนมันจะออกแนวแนวขำๆแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่มันช่วยทาให้เราคิดถึงการมีชีวิตคู่ที่ดีได้เลยนะครับอันที่2องอันนี้เป็นเป็นเป็นของผมเองนะครับคือ ผมเขียนบอกว่าคําที่เป็นคําแนะนําที่ผมว่ามันมันดีสําหรับชีวิตผมเนี่ยคือเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือใครบางคนจริงๆพี่โจ้พูดถึงอิกิไกความหมายของชีวิตอะไรเงี้ยผมว่าคนที่มีความสุขจะมีจะมีความรู้สึกแบบนี้ครับคือบอกแบบนี้ผมขยายความนี้มันเป็นความคิดผมเองผมไม่ได้คิดประโยคนี้นะผมผมได้จากการอ่านหนังสือได้จากการฟังหลายๆคนนะครับว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราเอาแต่ว่าฉันจะทํายังไงให้ฉันรวยฉันจะทํายังไงให้ฉันดีฉันจะทํายังไงให้คนมาซื้อของฉันตลอดเวลามันก็ไม่ได้ผิดหรอกมันก็เป็น m i n d เ e t ของของหลายๆคนของนักธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ความคิดแบบนี้เหนื่อยแต่ถ้าเกิดวันนี้เราลุกขึ้นมาบอกว่าวันนี้เราต้องได้มีโอกาสช่วยเหลือใครบางคนเนี่ยมันใจมันเบาอ่ะนี่ความเห็นผมนะ หรือแม้กระทั่งมันไม่ใช่แค่วันต่อวันเนะแบบชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อช่วยใครบางคนแล้วใครบางคนจะเป็นใครก็ได้นะอาจจะเป็นเอาคนใกล้ตัวก็ได้นะพ่อแม่พี่น้องลูกสามีภรรยาพวกเนี้ยเราเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้ครับซึ่งนี้มันคือความหมายของชีวิตใครที่สามารถที่จะขยายวงกว้างไปอีก เช่นมาอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่เขามีปัญหาคนที่เขากําลังมืดอยู่ในช่วงที่มืดมุนของชีวิตอะไรเงี้ยเราเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเขาซึ่งซึ่งผมก็พูดว่าบทความหรือแม้กระทั่งพอดแคสต์เนี่ยจะเป็นจุดจุดหนึ่งอ่ะที่ที่ผมทําแล้วผมอินเพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่แม้กระทั่งตอนปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีโอกาสช่วยเหลือใครบางคนได้ใครทํางานแล้วรู้สึกเบื่อเนานะ ใครทาใครเรียนหนังสือรู้สึกแย่เนี่ยลองถามดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยช่วยเหลือใครอยู่บ้างผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยเอาเรื่องงานก่อนเนาะเรื่องงานเนี่ยนะถ้ามันไม่มีแวลูเลยอะ่ะมันไม่มีงานนั้นหรอกจริงๆถ้าบริษัทคุณทําอะไรที่มันมันทำร้ายสังคมอะ่ะบริษัทคุณไม่อยู่หรอกมันต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบน,นี่ยไม่งั้นไม่มีคนเอาเงินมาจ่ายให้บริษัทคุณได้หรอกนะครับหรือแม้กระทั่งแบบหน่วยงานราชการเนี่ย ถ้าไม่มีหน่วยงานนี้ใครเดือดร้อนลองลองคิดดูครับจริงๆแล้วเราเรากําลังเกิดมาเพื่อช่วยเหลือใครบางคนการเรียนเหมือนกันนะเราเรียนไปเพื่ออะไรบางคนผมไม่รู้เลยเรียนไปเพื่ออะไรแต่จริงๆมันไปต่อย,ยอดเนาะสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือแล้วจริงๆเราไม่จําเป็นต้องรอให้ให้เรียนจบก่อนค่อยช่วยเหลือใครบางคนนะคนที่เรียนทํากิจกรรมทำอะไรหลายอย่างเนี่ยเอาเอาสิ่งที่เรียนไปอพพลายก็คุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือไม่มากก็น้อยละ มาต่อ wisdom ที่3หรือว่าปัญญาหรือจะคำเรียกว่าคำแนะนำที่3นะครับเพียรในเหตุสันโดดในผลนอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลึกลงลึกไปเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่พูดถึงคำนี้นะแต่ว่าผมแปลความหมายแล้วเข้าใจว่าจริงๆแล้วอไอ้เหตุเนี่ยก็คือกระบวนการเราต้องทำเต็มที่ครับทำเต็มที่กับกระบวนการ แต่สันโดษในผลเนี่ยก็คือผลลัพธ์เนี่ยเราอาจจะต้องปล่อยวางถ้าถ้าผมใช้ภาษาผมเองเนี่ยก็คือแบบเน้นกระบวนการเนาะเต็มที่กับกระบวนการแล้วก็ปล่อยวางกับผลลัพธ์นะครับต้องต้องรู้จักวางไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเครียดเพราะว่า,าผมยกตัวอย่างการเรียนแล้วกันอ่านหนังสือเนี่ยต้องเต็มที่แต่ว่าสอบไปแล้วต้องปล่อยวางเพราะว่าคุณจะไปกุ้มใจหลังสอบไม่รู้จะกุ้มทําไมเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ได้ส่งผลดใดๆกับผลสอบแล้วตอนนั้นนะครับอันที่4ี่นะครับ d o n t บิร์นเดอะบริอย่าเผาสะพานอย่าเผาสะพานคืออะไรครับอ่ายกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างในที่พี่โจก็เขียนพูดนะแต่ว่าผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคือเวลาเราออกจากงานบางคนเนี่ยอาจจะออกเพราะว่าเกลียดหัวหน้าแต่ทิ้งระเบิดไว้เต็มที่เลยบอกหัวหน้าเฮงซวยไม่ไม่ได้เรื่องงี่เง่าบริษัทเขาเจอหวยโน่นนี่นั่นนี่คือการเผาสะพานเขานิดทําไมอ่ะผมจะเผาผมเกลียดมันอ่ะผมจะลุยมีอะไรไหมไม่มีอะไรฮะ แต่ในอนาคตรเราไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับมาอยู่ที่นี่อีกโอ้ยไม่มีวันรออาจารย์อ่ะ,อะไม่แน่สุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสไม่มากก็น้อยอ่ะมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สมมุติเขาเปลี่ยนหัวหน้าแล้วอะยกตัวอย่างแล้วเขาพยายามจะดึงตัวเรากลับมาเงินเดือนก็เยอะคุณก็อยากกลับเพราะว่าที่นี่มันใกล้บ้านเงินเงินเงินก็ดีหัวหน้าคนที่เราเกลียดไปแล้วแต่คุณคุณ คุณด่าเขาเสลเทคุณไม่ได้ด่าแค่หัวหน้านะคุณด่าลงกรคุณด่าทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายเขาอาจจะจําได้ว่าเฮ้ยคนนี้มันเคยด่าเราเละไว้เพราะนั้นโอกาสที่คุณจะได้แทนที่คุณจะได้คุณอาจจะไม่ได้เลยเพราะนั้นเขาสะพานมันมันไม่ดีกับตัวเรานะครับอันที่5้าครับแล้วทุกอย่างจะผ่านไปไม่ว่าดีหรือร้ายแค่ไหนก็ตามคืินิดภาษาอังกฤษคือ this too shall pass คำคำคำที่มันแบบ คลาสสิกอะแล้วจริงๆมันเป็นแบบนั้นนะแต่ก่อนผมก็ฟังคำนี้เฉยๆนะมันมีเรื่องเล่านะบอกว่า,าน่าจะคิงโซโลมอนมาครับเป็นเป็นเรื่องที่บอกว่าให้ไปหา,าสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะที่เวลาคนดีใจมากๆพอเห็นสิ่งนี้แล้วจะดีใจน้อยลงแต่ถ้าคนเสียใจมากๆจะเห็นสิ่งนี้เขาก็จะเสียใจน้อยลงเหมือนกันในที่สุดก็เจอแหวนเนาะที่สลักคำว่า this t o shall pass ถ้าดีใจมากๆเนี่ยสมมุติว่าได้แชมป์โลกได้รางวัลได้โปรโมทอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปการที่เราเห็นแบบนี้เราจะทําให้เราไม่เหลืองเนาะคือจริงๆแล้วรางวัลพวกนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับก็ก็ดีใจดีดีใจได้ฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จบนะครับในขณะเดียวกันคนที่เศร้ามากแย่มากโดนไล่ออกจากงานอะไรเงี้ย this too shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ไม่ต้อง extreme ไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอันที่6นะครับ ปรารถนาสารพัดในปัตภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงนะเขาพูดเป็นคำของจองแต่ว่าพูดง่ายๆว่าคุณอยากได้อะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณได้สิ่งนั้นได้ง่ายหน่อยเนี่ยก็คือไมตรีมิตรไมตรีคือการดีต่อ,อก,กันนะ่จริงๆบางอย่างบางเรื่องเนี่ยดูยากเย็นนะแต่พอเราดีต่อ,อคนใดคนหนึ่งคุณอาจจะได้น้ำใจคุณอาจจะได้โอกาส สิ่งเหล่านั้นกลับมาผมผมแปลความหมายเพิ่มนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องเยะยอ,ยอ,ยอปอปั้นเพื่อหวังผลหวังตำแหน่งอันนั้นไม่ใช่ทางนะทางคือเวลาเราดีต่อคนเนะี่ยเราไม่ต้องไปคิดนะว่าเออเดี๋ยวก่อนนะคนนี้เออดูมีอํานาจบาร,รมีฉันไปดีต่อเขาดีกว่าไอ,อ้คนนี้มันเป็นแม่บ้านธรรมดามันไม่มีทางจะ ดีต่อเราได้หรอกมันไม่มีทางจะให้คุณประโยชน์กับเราได้เราดูถูกเขาดีกว่าอย่าอย่าเป็นคนแบบนั้นนะครับในอย่างน้อยๆในความเห็นผมเนี่ยอย่าเป็นคนแบบนั้นคุณดีต่อคนคุณดีให้กับทุกคนนะครับไม่อย่าไปคิดหวังผลตอบแทนนะครับผมผมผมมักจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับคนที่ดูดูดูดดเผินๆดูเหมือนเป็นคนน่ารักเป็นคนที่พูดจาไพเราะแต่เวลาเขาทรีตคนที่ เหมือนมีอำนาจตา่ำของเขาหรือว่ามีสถานะตา่ำของเขาเนี่ยเขาเขาด่าเป็นหมูเป็นหมาเลยอ่ะผมผมไม่ผมไม่ค่อยชอบคนแบบนี้แล้วบางทีก็ทําให้ให้เราเห็นเนะาะยกตัวอย่างเช่นเขาคุยกับผมเนี่ยเขาแบบอู้คุยดีพูดจาเพลาะซึ่งซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นเป็น,เป,นเป็นคุณสมบัติที่ดีเวลาเขาพูดกับเราแล้วเขาพูดจาดีให้เกียรติเราผมก็ผมก็ enjoy ผมก็ชอบนะแต่ว่าออพอแม่บ้านมาเสิ์ฟด่าเขาแบบเฮ้ยอันนี้ต่อหน้าเราด้วยนะคือเหยียดเขาอะ ผมผมเคยเจอคนแบบนี้ถึงแม้จะไม่เยอะนะผมแม่ผม,ม,ผมถ้าถ้าผมเลิกได้ผมก็ไม่ครบอะ่ะคือผมผมรู้สึกว่าเขาแบบเขาชูชคนเขาเหยียดคนอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับกลับมาคํานี้เนาะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเ,เราเป็นคนที่มีมิรไมตรีคุณมีคนที่คุณช่วยเหลือจํานวนไม่น้อยเนี่ยหลายๆอย่างมันอาจจะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณเติบโตทําให้คุณมีความสุขได้ง่ายนะครับ อันที่7เนาะ If you are always right, there might be something wrong with you. ถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกตลอดอะผมว่ามีอะไรน่าจะผิดพลาดบางอย่างสำหรับคุณแล้วละ่ะคือการที่เราคิดว่าเราถูกตลอดเนี่ยแปลว่าเราอีโก้เยอะมากครับคือฉันเก่งมากฉันถูกตลอดคนอื่นโง่หมดเลยคนอื่นที่ไม่คิดตรงกับฉันเป็นคนที่เองซวยอะไรเงี้ยถ้าคุณคิดแบบนี้100นะนั่นนะ่ะคือความผิดพลาดอันหนึ่งของคุณละ ม,มันต้องมีอะไรผิดแหละมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้มีความถูก100%อยู่แล้วครับอันที่8นะครับ happiness is in liking what one does not in doing what one likes ความสุขเนี่ยมันคือการชอบในสิ่งที่บางคนทำอะไรสักอย่างครับแต่ว่าไม่ใช่การทำในสิ่งที่บางคนชอบน,นึกภาพออกไหมเช่นเราอาจผมอาจจะชอบข้อเขียนของพี่โจมันก็คือความสุขของผม ผมอาจจะชอบอนักฟุตบอลที่เล่นเก่งก็คือความสุขของผมแต่ไม่ใช่ผมจะต้องทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ผมทำเสมอเช่นเขาบอกว่าจานจะจานต้องไปรับตำแหน่งคณะบดีสิ 4, อะไรเงี้ยแล้วผมก็ทำอันนั้นไม่ใช่ความสุขนะคนนั้นก็อาจจะชอบที่ผมจะอยู่ตำแหน่งนี้แต่ว่ามันมันเราไม่สามารถ p l e a ทุกคนได้เราไม่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้ อีกอันครับวันที่9นะครับ When in doubt do the hard thing อันนี้เขา,เาพี่โจ้พูดถึงว่าเคยได้ยินพี่จิกประพาศสอนนะครับบอกว่า,าถ้ามีทางยากกับทางง่ายให้เลือกทางยากครับแล้วจากที่พี่โจ้เขียนเนี่ยบอกว่าประสบการณ์ที่เป็นมวยรองเนี่ยอันนี้ใช่มากนะครับเพราะอะไรรู้ปะเขาบอกว่าทางง่ายอะ่ะมันคนคคน,คน,คนตัวใหญ่เขาทำให้หมดแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายกับยากคุณเลือกยากเพราะว่ายากมันยังไม่ค่อยมีคนทํถ้าง่ายเนี่ยคุณคุณจะเลือกก็ได้นะทางง่ายแต่ว่าทางง่ายมันคือแบบสําเร็จยากอะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันมันมันมนีคนทําหมดแล้วอะคือคุณจะสําเร็จยังไงอะมันมันมันคนมีแบบคุณเป็นเป็นร้อยเป็นพันคนะนะครับอ่ะผมผมยกตัวอยา่างนะผมผมยกได้นะเช่นมันมีสองวิชาวิชาง่ายวิชาย,า,ย,ชา,ย,ยาก ถ้าคุณไปเลือกวิชาง่ายเนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้แบบคุณเนี่ยประมาณ50ล้านคนในประเทศไทยอ่ะคุณก็ไม่ไม่สามารถจะทําอะไรให้มันโดดเด่นได้หรือว่าจะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าคุณ,ค,ณคุณไปเลือกวิชาย,ยากเนี่ยมันคนส่วนใหญ่ไม่เรียนไงเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนประมาณสักแค่20คนในประเทศที่ทําเรื่องนี้ได้คุณคุณค่าตัวคุณมหาศา,ศาลป่ะอ,อารมณ์แบบเนี้ยนะครับอันที่10นะครับเราไม่สามารถเลือกหนีความยากลําบากในชีวิตได้ แต่เราเลือกได้ว่าให้มันอยู่ในช่วงไหนของชีวิตชอบครับคือจริงความยากลำบากมันเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าคุณคุณบอกว่าไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาความยากลาบากคุณเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็ดีแต่คุณเลือกไม่ได้คุณคุณวางวางแผนได้ว่าเอาเอาช่วงนี้ลําบากได้เพราะว่าเรายังมีแรงช่วงนี้ลําบากน้อยหน่อยเพราะว่าแรงเราไม่มีละผมผมยกตัวอย่างที่ผมนึกนึกได้เร็วๆนะคือเรื่องการเงินมันมันไม่สามารถเสกมาได้หมด ดีดนิ้วทุบทุกคนรวยอะไรเงี้ยมันมันถ้าเสกได้ก็ดีครับรวยมันไม่ต้องลําบากเลยเรื่องการเงินจะไม่ลําบากแต่เกิดจนจนอายุ90ก็ไม่ลําบากแต่ถ้าเกิดมันมันไม่ได้ดีดนิ้วแล้วรวยได้เนี่ยคุณอาจจะยอมลําบากช่วงต้นเงินพรช่วงต้นเนี่ยคุณอาจจะมีแรงทํางานหาเงินต้องเหนื่อยหน่อย,ต,ออยต้องลำบากหน่อยแต่พอตอนอายุไปปลายหกสิบเกษียณแล้วคุณจะสบายขึ้นเพราะว่าคุณมีเงินเก็บลว นี่คือคุณเลือกช่วงเวลาว่ามาลำบากช่วงต้นแต่ช่วงต้นคุณมีพลังเนาะแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ทําอะไรเลยชิวๆนอนเล่นอย่างเดียวแล้ว60ไม่มีเงินเหลือรายได้ก็ไม่เข้าตอนนั้นคุณต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวก็เหนื่อยคุณก็จะไปลำบากช่วงปลายนะครับข้อที่11นะครับความสุขไม่ได้มาจากการไขว่คว้าครับแต่มาจากการแบ่งปันอย่างเป็นเนื้อแท้ก็เรื่องก i v เบครับ คือคือวันนี้นะครับผมผมอยากให้ทุกคนไม่ต้องเชื่อผมเนาะก็ทดลองดูได้ครับมีอะไรที่เราช่วยได้แล้วช่วยไม่ได้แปลว่าต้องบริจาคเงินนะบางคนบอกจา์เงินจะไม่มีจะกินแล้วให้ช่วยอะไรละ่ะก็ไม่ต้องเป็นเงินนะครับช่วยแรงช่วยความคิดแม้กระทั่งช่วยฟังคนที่เขาทุกข์ให้เขาระบายก็ช่วยนะคุณคุณช่วยลองช่วยดูแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมีความสุขมากผมอ่ยทุกคืนผมจะขอบคุณเนี่ยมันจะมีแคตตาอกรีหนึ่งที่ผมขอบคุณนะผมขอบคุณตัวเองครับ ขอบคุณตัวเองที่ได้ช่วยใครบางคนในโลกใบเนี้้วทุกวันมันจะมีให้ขอบคุณเชื่อดิมบางคนบอกโออาจารย์ต้องไปบริจาคเงิน10ล้านเลยไม่ไมฮะก็อย่างที่ผมบอกครับบริจาคเงินก็ถือเป็นการช่วยเหลืออย่างหนึง่งแต่บางทีอันถ้าใครสังเกต Facebook ผมส่วนตัวนะไม่ค่อยมีคนทําหรอกผมอะเวลามีคนเขาขอบริจาคเลือดหรือว่าคนเขาเคนหายอะผมแชร์ใน facebook ส่วนตัวผมนะ บางคนบอกมันแบบมันเปรอะนะจานมันเปรอะผมยังคิดว่าอย่างน้อยๆผมมีส่วนช่วยถึงแม้ว่าผมต้องก็ต้องเคลมนะผมก็ไม่ได้ทำทุกทุกครั้งแต่ว่าหลายครั้งเลยที่ผมทำแล้วเชื่อแม้ว่าหลายๆลายมันเคยมีบางครั้งด้วยว่าสิ่งที่เราทำมันมันส่งผลจริงๆด้วยอะมันมันช่วยได้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมเช็คนะอย่างเช่นคนหายเนี่ยผมจะเข้าไปเช็คโพสต์ต้นทางก่อนว่าเขาเจอ,อยังถ้าเจอแล้วผมจบ เพราะว่าบางทีเจอแล้วคนยังแชร์ไม่หยุดก็ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ว่าคนมันจะมันจะแชร์โดยที่ไม่มีประโยชน์ไงเขาเจอแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้มันคือสิ่งที่ที่ที่เราทําได้เล็กๆน้อยๆครับเราเราแค่ช่วยเหลือใครบางคนนั้นเองครับข้อที่12นะครับ everything happens for a reason ทุกอย่างท,ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเสมอข้อนี้เป็นข้อที่มัน ปลอบประโลมใจได้ดีฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้วันนี้ผมแชร์ให้ครับช่วงที่เรารู้สึกว่ามันแบบชีวิตมันแย่จังเลยอะจังหวะนั้นน่ยมันจะเป็นจังหวะที่แบบมันเหมือนมันมันท้อแล้วมันแบบมันมันไม่อยากทําอะไรแล้วมันแบบมันอยากร้องไห้มันอยากอะไรซึ่งซึ่งผมเข้าใจนะครับว่ามันจะมีจังหวะชีวิตแบบนั้นอยู่นะครับพอ i n t คือว่าปลอบประโลมใจด้วยคําพูดนี้ก็ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นมามีเหตุผลเสมอครับ บางทีสิ่งแย่ๆมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะนะตกงานพร้อมกับทะเลาะกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเราพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุผลเนี่ยสำหรับผมผมต่อให้เนี่ยนิดหนึงเหตุผลที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยบางทีการที่เราถูกไล่ออกไล่ออกจากงานครั้งเนี้ยมันอาจจะพาเราไปยังที่ทํางานใหม่ที่โคตรเจ๋งเลยถ้าเราไม่ถูกไล่ออกจากงานเนี่ยเราจะไม่เจอที่ทํางานใหม่เราเราเคยเห็นชีวิตของหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จเป็นองค์เทรเนอร์จากการที่ สตาร์ทไม่ได้ตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการนะตัวแล่ออกจากงานนี่แหละอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ13ครับบริสุทธิ์คือไม่มีอะไรเกินบริบูรณ์คือไม่มีอะไรขาดผมว่าคืออันนี้ผมไม่ไม่เข้าใจ behind the scene แบบลึกๆนะครับแต่ว่าผมว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เหมาะสมไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรขาดคือถ้าใช้ภา,าษาอังกฤษในมุมผมนะมันคือออ t ติมัคือจุดที่กำลังดี นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่น้อยเกินไปแล้วอันที่14อันสุดท้ายนะครับบอกว่า Wisdom คืออย่าเชื่อทุก Wisdom ที่อ่านเจอก็ก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านฟังมา14ข้อเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบ14ข้อนี้นะครับบางทีบาง Wisdom มันอาจจะเหมาะสำหรับบางคน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําตามเขาก็ได้หรือเราทําตามเขาแล้วมันไม่เวิร์กแบบเขาไม่ใช่เขาโกหกเรามันเหมาะกับเขามันอาจจะไม่เหมาะกับเราเพะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าห้ามเชื่อเลยเห็นอะไรห้ามเชื่อไม่ใช่แต่เราให้เราตระหนักรู้ไว้ว่าบางอย่างมันก็อาจจะเหมาะกับบางสถานการณ์ลองลองลอง,ลองเปิดใจรับแล้วลองไปใช้ดูถ้าคิดว่ามันเหมาะสมใช้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะกับเราก็เลิกนะครับก็อีกครั้งนะครับขอ,อ ลีเฟอร์ให้เครดิตจากเพจเขียนไว้ให้เธอของพี่โจทนาเทียนอัชริยะนะครับได้กุนารวบรวม wisdom หรือจะเรียกว่าคําแนะนําดีๆ14ข้อที่เป็นประโยชน์กับชีวิตมาจากเพจของออเขียนไว้ให้เธอแล้วผมก็ขออนุญาตหยิบยกแล้วก็มาเอามาเล่าให้กับทุกท่านฟังในตอนนี้แล้วก็ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันใน i s o d ัไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.